clouds pass, the skies are clear. มาดูเลยมาดูการสำรวจนะคะเกี่ยวกับนะคะด้านมุมด้านเปิดหนังสือเรียนเลยค่ะหน้า212หน้า212เราจะมาสำรวจด้านมุมด้านนะคะให้นักเรียนดูรูปซิว่านักเรียนนะคะบอกได้ไหมว่าด้านมุมด้านเนี่ยเป็นอย่างไรกำหนดให้รูปสามเหลี่ยมสองรูปมีด้านคู่ที่สมในการยาวเท่ากันสองคู่และมีมุมและมุมคู่ที่สมในการมีขนาดเท่ากันหนึ่งคู่นะคะดูนะคะโจทย์กำหนดให้สามเหลี่ยมสองรูปมีด้านคู่ที่สมในการยาวเท่ากันสองคู่และมุมคู่ที่สมในการมีขนาดเท่ากันหนึ่งคู่ด้านสองคู่มุมหนึ่งคู่จงสำรวจว่าสามเหลี่ยมสองรูปนี้นะคะเท่ากันทุกประการหรือไม่นักเรียนดูนะสามเหลี่ยมสองรูปมันจะเท่ากันทุกประการมันต้องตามเงื่อนไขอะไรคะด้านมุมด้านอ้าวดูรูปที่หนึ่งพยายามดูนะคะเพราะนักเรียนต้องนำไปใช้เวลาสอบเรื่องนี้ครูให้รูปมาให้นักเรียนพิสูจน์นะคะเพราะนั้นนักเรียนต้องเขียนเป็นข้อๆได้ให้ข้อความได้ให้เหตุผลได้เขียนข้อความได้ให้เหตุผลได้นะคะเอาดูรูปที่หนึ่งโจทย์บอกว่าให้นักเรียนเนี่ยนะคะสำรวจว่ารูปที่กำหนดมาเนี่ยนะรูปที่กำหนดให้เห็นไหมคะบอกรูปที่กำหนดมาให้สองรูปเนี่ยเขากำหนดด้านยาวมาเท่ากันกี่คู่สองคู่และมุมกี่คู่หนึ่งคู่ให้นักเรียนตรวจสอบว่าสองรูปเนี่ยเท่ากันทุกประการแบบด้านมุมด้านไหมใช่ไหมดูคู่ที่หนึ่งใช่ไหมคะใช่ไม่ใช่ใช่ไม่ใช่ใช่นักเรียนดูเห็นไหมคะเงื่อนไขอยู่ตรงไหนมุมมุมเนี่ยเห็นไหมคะมุมเนี่ยมุม A กับมุม D ทำไมกันคะมีขนาดเท่ากันและมุมคู่นี้อยู่ในระหว่างอยู่ในระหว่างนะคะอยู่ในระหว่างด้านคู่ที่ยาวเท่ากันเห็นไหมนะคะมันมีด้านอะไรกับด้านอะไรเท่ากัน AC เท่ากับ DE DF อีกคู่หนึ่งก็คือ AB เท่ากับ DE มุมที่มีขนาดเท่ากันก็คือมุม A กับมุม D จะเป็นมุม C กับมุม F ได้ไหมได้ไหมคะได้ไหมคะไม่ได้เพราะว่าเขาบอกแล้วว่าเงื่อนไขมันอยู่ตรงอะไรคะมุมต้องอยู่ในระหว่างด้านคู่ที่ยาวเท่ากันเห็นไหมคะมุมเนี่ยต้องอยู่ในระหว่างด้านคู่ที่ยาวเท่ากันมุมที่เท่ากันต้องอยู่ในระหว่างด้านคู่ด้านคู่ที่ยาวเท่ากันเพราะฉะนั้นมีมุมเดียวก็คือมุม A กับมุม D มุม C กับมุม F ได้ไหมไม่ได้มุม B กับมุม E ได้ไหมไม่ได้ถ้าจะเอามุม B กับมุม E ด้านที่ต้องเท่ากันอีกคู่หนึ่งก็ต้องเป็นด้าน CB กับด้าน EFถึงจะได้มุม E กับมุมอะไรคะมุม B เข้าใจยังคะอันนี้คือเงื่อนไขของด้านมุมด้านเห็นไหมคะด้านมุมด้านมุมต้องอยู่ในระหว่างด้านคู่ที่ยาวเท่ากันดังนั้นถ้าเราต้องการตรวจสอบรูปสามเหลี่ยมสองรูปนักเรียนก็ต้องพิจารณาว่าสามเหลี่ยมสองรูปเนี่ยมันสัมพันธ์กันแบบด้านมุมด้านไหมถ้าไม่ใช่มันเท่ากันทุกประการไหมคะไม่เท่าอย่างนี้เท่าไหมคะเท่าเท่าเราก็บอกเลยว่ารูปดูนะเวลาเขียนเนี่ยใช้แบบนี้เลยนะคะใช้สัญลักษณ์นักเรียนก็เอาดินสอเขียนลงไปในหนังสือก็ได้บอกแล้วนะคะตอนนี้ต้องแต่เรื่องของการแปลงทางเลขาคณิตแล้วครูให้นักเรียนนำดินสออย่างลบนะคะไม้บรรทัดอะไรมาเตรียมพร้อมอยู่แล้ววงเวียนนะคะต้องแต่เรื่องนั้นจนเรื่องนี้ก็ต้องใช้นะบอกว่ารูปสามเหลี่ยมABC เท่ากันทุกประการกับรูปสามเหลี่ยม DEF โดยมีอะไรคะดอมอดอมีอะไรคะด้านอะไร
AB เท่ากับ DE ได้แล้วต่อไปน่าจะเป็นอะไรคะมุมอะไรคะ BAC เท่ากับมุม EDF อย่าลืมว่าชั่วโมงที่แล้วเรามีข้อตกลงกันว่าการเรียกชื่อมุมเรียกชื่อด้านให้เรียกที่มันสมในกันนะคะเพราะนั้นเราบอกว่ามุม BAC อันนี้ก็น่าจะเป็น D EDF อ้าวด้านอีกคู่หนึ่งค่ะด้านอะไรคะก็จะเป็น AC เท่ากับ DF เห็นไหมคะเราก็จะได้แล้วสามเหลี่ยมสองรูปเนี่ยเห็นไหมคะเมื่อมันเท่ากันทุกประการมันมีด้าน AB เท่ากับ DE มีมุม BAC เท่ากับมุมEDF มีด้าน AC เท่ากับด้าน DF นะคะพอที่จะดูรูปเป็นหรือยังคะเป็นแล้วนะคะในกรณีที่สามเหลี่ยมสองรูปจะเท่ากันทุกประการโดยมีมุมเท่ากัน1คู่ด้านเท่ากันกี่คู่2คู่มันต้องมีเงื่อนอะไรคะเงื่อนไขตรงมุมเนี่ยต้องอยู่ในระหว่างด้านคู่ที่ยาวเท่ากันเพราะฉะนั้นเราตรวจสอบเพียงกี่คู่พอ3คู่ข้อต่อไปจะตอบใช่ไหมเชิญเลยข้อที่สองว่ามาเลยสองสามคนนั้นนะกมลรัตเห็นคุยอยู่อ่ะตอบมาเลยเท่ากันทุกประการไหมคะรูปที่สองจะเท่ากันทุกประการแบบด้านมุมด้านไหมเท่าไม่เท่าเท่าไม่เท่าเท่ากันทุกประการแบบกมลรัตน์ทั้งห้องเลยเปลี่ยนชื่อใหม่หมดแล้วเอาว่ามาคู่แรกสองคนเนี่ยช่วยกันคู่ที่หนึ่งรูปก็เห็นอยู่แล้วอะไรล่ะบอกมาสิคะอ้าวก็ใช่สิแล้วคู่ไหนมั่งล่ะบอกมาเอาไม้ให้เพื่อนด้วยเอาเร็วค่ะคู่ที่หนึ่งคู่ที่สองต่อไปแล้วไงอีกว่ามามุมอะไรมาดูนะคะสามเหลี่ยม PET นะคะเท่ากันทุกประการกับรูปสามเหลี่ยม GEL โดยมีดูสัญลักษณ์ด้านนะคะโดยมีด้าน ET เท่ากับ EG นะคะสัญลักษณ์ด้านเท่ากันเราก็ใช้1ขีด2ขีดนะคะแล้วแต่สัญลักษณ์มุมนะคะเราก็จะใช้อย่างนี้นะคะทีนี้เวลาที่ทําการพิสูจน์หรือตรวจสอบนะคะบางครั้งเนี่ยครูอาจจะใช้วงกลมๆใช้รูปดาวนะคะเน้นตรงมุมเนี่ยครูต้องการให้มันแตกต่างกันและให้เห็นชัดเจนก็เลยใช้วงกลมหรือรูปดาวแต่จริงๆสัญลักษณ์ของมุมให้ใช้แบบนี้นะคะถ้านักเรียนนักเรียนก็ใช้แบบนี้ถ้ามันเท่ากันมีอีกคู่หนึ่งนักเรียนก็ใช้กี่ขีด2ขีดนะคะนี่มีคู่เดียวเราก็ใช้ขีดเดียวต่อไปก็ด้านแล้วก็เป็นมุม PET นะคะก็เท่ากับมุม GEL นะคะด้านและมุมละนะคะต่อไปด้านมุมต่อไปก็เป็นด้านด้านก็เป็น EP เท่ากับด้าน EL นะคะขอแก้หน่อยแสดงว่าก๊อปมาไม่ได้แก้ขอแก้หน่อยค่ะเรียบร้อยแล้ว
ต่อไปข้อที่3ดูรูปที่3เลยรูปที่3นะคะเท่ากันทุกประการแบบด้านมุมด้านไหมดูให้ดีนะคะเท่าไหมคะเท่าโดยมีสามเหลี่ยมสามเหลี่ยมรูปสามเหลี่ยม M N O เท่ากันทุกประการกับรูปสามเหลี่ยม P Q R นะคะรูปนี้แนวตั้งรูปนี้ตะแคงลงมาหน่อยแนวนอนนะคะมุมฉากมุม N อันนี้มุมอะไรคะมุม Q ดูสัญลักษณ์ที่เขาให้มานะคะมีด้านเท่ากัน2คู่คู่ที่1คู่ที่2มุมเท่ากัน1คู่มุมอะไรคะเนี่ยมุมฉากสามเหลี่ยม2รูปนี้เป็นสามเหลี่ยมมุมฉากนะคะนักเรียนบอกเท่ากันทุกประการโดยมีด้านอะไรคะ MN เท่ากับด้าน PQ MN ก็ต้อง PQ ต่อไปมุม MNOก็ต้องเท่ากับมุม P Q R ต่อไปด้าน N O หรือ O N ได้ไหมได้เหมือนกันเอาอะไรคะ N O เท่ากับ Q R ดูเป็นหรือยังคะต้องดูให้เป็นนะคะว่าสามเหลี่ยมสองรูปที่มันสัมพันธ์กันแบบด้านมุมด้านเนี่ยมีลักษณะอย่างไรนะตอนนี้เมื่อเขากำหนดรูปสามเหลี่ยมมาให้นักเรียน2รูปนักเรียนจะตรวจสอบว่ามันเท่ากันทุกประการเนี่ยนักเรียนต้องตรวจสอบให้มันมีด้านเท่ากัน2คู่นะคะมุมเท่ากัน1คู่เงื่อนไขของมันคือมุมเนี่ยต้องอยู่ในระหว่างด้านคู่ที่ยาวเท่ากันเมื่อมันมีความสัมพันธ์แบบด้านมุมด้านแล้วเราก็สรุปได้เลยว่าสามเหลี่ยม2รูปนั้นเท่ากันทุกประการนะคะเดี๋ยวเรามาดูดูรูปที่4ต่อเท่ากันทุกประการมั้ยคะเท่าไหมคะเท่ากันสรุปเท่ากันสามเหลี่ยมรูปสามเหลี่ยม A N D ดูนะคะที่มีสีฟ้ารูปสีฟ้ากับรูปสีเหลืองเนี่ยนะคะรูปสามเหลี่ยม A N D เท่ากันทุกประการกับรูปสามเหลี่ยม A N T โดยมีบอกมาเลยค่ะคู่ที่หนึ่งอะไรนะคะ NT เท่ากับ ND ต่อไปมุมอะไรดี AND กับมุม ANT นะคะเวลานักเรียนวาดรูปของนักเรียนนักเรียนใช้สัญลักษณ์มุมนะคะโค้งๆแล้วก็ขีด1ขีดอันนี้ครูใช้จุดมันจะได้เห็นชัดเจนหน่อยด้านอีกคู่หนึ่งด้านไหนด้านไหนคะ AN ถูกต้อง AN ก็เท่ากับ AN AN หรือพูดง่ายๆว่า AN เป็นด้านร่วมอย่างนี้เราเรียกว่าด้านร่วมนะคะคือ AN เนี่ยเป็นด้านของสามเหลี่ยมกี่รูป2รูปเพราะนั้นเราเรียกว่า AN เป็นด้านร่วมมันก็ต้อง AN ก็ต้องเท่ากับ AN นะคะเราก็จะได้แล้วเห็นไหมคะด้านมุมด้านมุมด้านเราก็บอก AN เท่ากับ AN AN มันเป็นด้านร่วมแล้วก็มุมนะคะตรง N นี่เห็นไหมคะ AND เท่ากับ ANT แล้วก็จะได้ ND เท่ากับ NT ต่อไปรูปที่5รูปที่5เท่ากันทุกประการไหมคะแบบด้านมุมด้านไหมเท่าไหมคะเท่ากันเราก็จะบอกว่ารูปสามเหลี่ยม MAY รูปสีเหลืองนี่ใช่ไหมคะเท่ากันทุกประการกับรูปสามเหลี่ยม NAT โดยมีว่ามาเลยค่ะด้าน AY เท่ากับAT รูปที่ต่อไปมุม MAY เท่ากับมุม NAT นะคะต่อไปอะไรคะด้านอะไรคะ AN เท
ท่ากับ AM เท่ากับ AN พอเข้าใจไหมคะทำได้ไหมทราบแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาลองทำกันดูดูตรงนี้ก่อนสรุปจดลงไปด้วยรูปสามเหลี่ยมสองรูปที่มีความสัมพันธ์กันแบบด้านมุมด้านหรือเขียนย่อๆว่าดมดนะคะและผลที่ได้ตามมาคือฟังนะคะจากเมื่อกี้เราจะเห็นว่ารูปสามเหลี่ยมนะคะดูตรงนี้ก่อนย้อนมาดูหน่อยนะคะนักเรียนดูรูปนี้ก่อนจากสามเหลี่ยมสองรูปเนี่ยเราจะเห็นว่านะคะเมื่อสามเหลี่ยมสองรูปเนี่ยมันเท่ากันทุกอะไรคะทุกประการสามเหลี่ยมสองรูปเนี่ยเท่ากันทุกประการแบบอะไรคะด้านมุมด้านแสดงว่ามันมีด้านเห็นไหมคะมีด้านเท่ากันกี่คู่นะคะสองคู่มุมเท่ากันกี่คู่คะหนึ่งคู่มันมีความสัมพันธ์กันแบบด้านมุมด้านมันเป็นสามเหลี่ยมที่เท่ากันทุกประการใช่ไหมคะเมื่อมันเท่ากันทุกประการนักเรียนดูมุมที่ y กับมุมที่ t เท่ากันไหมคะเท่าไหมคะเขาบอกว่าสามเหลี่ยมสองรูปเนี่ยมันเท่ากันทุกประการดังนั้นเมื่อมันเท่ากันทุกประการแล้วนะคะมันมีความสัมพันธ์กันแบบด้านมุมด้านเมื่อมันเท่ากันทุกประการแล้วมุมที่เหลือเนี่ยก็คือมุม y กับมุม t เท่ากันไหมคะเท่ามุม m กับมุม n เท่ากันไหมคะเท่าด้าน my เท่ากับด้าน nt ไหมคะเท่าเพราะมันเป็นสามเหลี่ยมที่เท่ากันทุกประการแล้วนะคะก็แสดงว่าถ้าสามเหลี่ยมมันเท่ากันทุกประการแล้วมุมที่เหลือด้านที่เหลือมันก็ต้องทำไมกันด้วยเท่ากันด้วยเข้าใจไหมคะ